สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาอีกแล้วนะฮะคลิปหาสินค้าไอเดียนะครับขายบน eBay นะครับชิ้นนี้นะฮะชิ้นนี้ขายบน eBay เริ่มกันเลยดีกว่านะครับชิ้นนี้ดูแล้วนะฮะหลายๆคนผมว่าเดาได้ไม่ยากนะนะครับแต่สินค้าชิ้นนี้ไม่ได้ขายโดยคนไทยเนี่ยขายโดยคนอังกฤษนะครับ from England นะฮะ United Kingdom นะฮะขายได้เมื่อ18กุมภาพันธ์วันนี้ที่ผมอัดคลิปนี้19กุมภาพันธ์นะครับจริงๆแคปมาตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วนะนะฮะแต่วันนี้เพิ่งอัดตอนเย็นนะครับสินค้าชิ้นนี้ขายได้ถึง67ดอลลาร์ค่าส่งอีก27โอ้โหบานเบอะบานตะไทยเลยเนี่ยนะครับเสร็จรอบไปจัดไปอุ้ย3,000เลยนะเนี่ยโว้นะครับจริงอ่ะตัวสินค้าก่อนแล้วกัน2,000ผมว่าดูยังไงก็ยังมีกำไรนะกำไรเป็นร้อยอยู่นะนะครับใครมาสายนี้นะฮะของแนวนี้ลงขายก็ได้นะครับเพื่อนๆสายอุปกรณ์ช่างนะฮะสายช่างแล้วดูแล้วก็ชิ้นไม่ใหญ่นะครับแต่ต้นทุนอาจจะหลายร้อยอยู่นะครับหลายร้อยอยู่นะครับมันเป็นเจาะอะไรนะมันก็อยู่ที่ชื่อของไตเติ้ลถูกไหมนะผมก็เลยจัดให้ฮะจัดคีย์เวิร์ดมาให้1คำนะครับมีคนหาถึง27,000คำนี้ถือว่าโอเคเลยแล้วก็อีกหนึ่งคำนะฮะอีกหนึ่งคำมีคนหาถึง9,900ก็ไม่น้อยนะฮะนี่เป็นคีย์เวิร์ดที่ลูกค้าค้นหาบน eBay นะครับจัดให้เพื่อนเพื่อนด้วยนะครับอ่ะก่อนจะไปขอเฉลยนะฮะขอขายของนิดนึงพูดเร็วๆเลยนะครับยุคนี้ต้องขายออนไลน์ถูกไหมนะครับเมืองไทยก็มีขาย Lazada ขาย Shopee ขาย Facebook Live นะครับแต่ถ้าคุณอยากเพิ่มการตลาดให้มันกว้างขึ้นขายให้กับคนทั่วโลกนะครับก็จะเป็นขายผ่าน eBay Amazon นะครับนี่ก็คือ eBay นะฮะคุณศึกษาหาข้อมูลฟรีได้ทางอินเทอร์เน็ตทาง YouTube นะครับแต่แล้วทำไมถึงต้องสนใจหลักสูตรของโอ๊ตออนไลน์ทำไมต้องเสียเงินเรียนนะครับ1บน YouTube ไม่ได้บอกคุณเลยว่าลูกค้าเข้ามาหาอะไรแต่สิ่งนั้นเราก็ไม่ได้บอกคุณนะว่าลูกค้าเข้ามาอะไรแต่เรามีทำเครื่องมือเอาไว้ตัวนี้พอคุณกดเข้าไปคุณจะรู้เลยว่าอะไรบ้างที่มันเคยขายได้แล้วบน eBay สินค้าที่มันเคยขายได้มันมีโอกาสขายซ้ำครับอยู่ที่ความขยันของคุณว่าจะวิ่งไล่ดูแค่ไหนว่าเฮ้ยมันมีอะไรขายบ้างหมวดอะไรมีอะไรน่าสนใจเสร็จแล้วพอเราเลือกจะขายสินค้าชิ้นนั้นคุณต้องวิเคราะห์ต้นทุนต่อมาแล้วสินค้าชิ้นนี้ต้องขายด้วยคีย์เวิร์ดอะไรเราใส่คีย์เวิร์ดเราจะมีเครื่องสอนพร้อมกับเครื่องมือคีย์เวิร์ดให้สมมติอยากขายกางเกงสมมติลองใส่คำว่าไทยเพ้นท์กางเกงไทยเพ้นท์กางเกงมันก็จะมีศัพท์ที่ลูกค้าเสิร์ชใน Google บวกกับศัพท์ที่เราคิดบวกกับศัพท์ที่เราเจอจากคู่แข่งเอาไปต่อยอดที่เครื่องมือ professional keyword ใส่ลงไปประเด็นคือไอ้ตรงที่มาแล้วแต่แหละแต่ถ้ามาใส่ในนี้ถ้าขึ้นนะครับถ้าขึ้นคำนี้ลูกค้าหาบน eBay นี่คือสิ่งที่จะทำให้คนเจอเราก็คือทำเล keyword คือทำเลในอินเทอร์เน็ตบอกด้วยครับทำเลไหนคนเยอะคนน้อยเพิ่มโอกาสในการขายให้กับคุณทำอย่างเป็นระบบเปรียบเทียบเหมือนถ้าคุณต้องการรายได้ยอดขายแสนคุณจะศึกษาเองลองดูหรือคุณจะลองเอาเครื่องมือเหมือนมีมอเตอร์ไซค์วิ่งไปให้ถึงจุดหมายแสนได้เร็วขึ้นสนใจก็ติดต่อเราได้นะครับที่ otonline.com นะฮะสนใจคลิกเพิ่มเพื่อนเข้ามาได้เลยหรือไปที่มือถือคุณใน LINE นะฮะพิมพ์หาเพื่อนนะครับแล้วก็ตามไปโอทออนไลน์นะครับหรือเบอร์โทรนะฮะอันนี้โทรมาได้นะฮะนะแต่ไลน์แอดเราจะเป็นที่ไลน์แอดตรงนี้นะตรงนี้จะเป็นถ้าเป็นไลน์ก็คือจะเป็นไลน์ส่วนตัวแนะนําให้ติดต่อไลน์ทางนี้ตรงนี้ไว้โทรดีกว่านะครับเรามีหลักสูตรตั้งแต่มือใหม่เรามีหลักสูตรทดลองเรียนเรามีหลักสูตรออนไลน์เรามีหลักสูตรนั่งเรียนเรามีหลักสูตรการันตีว่าถ้ามานั่งเรียนวิธีนี้แล้วอ่ะถ้าคุณยังขายไม่ได้เรายินดีคืนเงินอยู่ที่ว่าคุณสนใจตัวไหนแบบไหนนะครับสนใจก็ติดต่อได้ที่ otonline.com นะฮะอ่ะมาถึงเฉลยดีกว่านะครับเพื่อนๆเพื่อนๆที่ขอเฉลยมานะพิมพ์มาว่าโค้ด U19072019401นะครับคุณพร้อมกับ Gmail ของคุณด้วยนะฮะสิ่งที่คุณจะได้คือลิงก์สินค้าตัวนี้และคีย์เวิร์ดอีก2ตัวที่ผมจัดมาให้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ